สวัสดีครับในวันนี้ผมจะมาสอน3วิธีในการถ่ายภาพน้ำตกให้สวยด้วยการใช้กล้องมือถือนะครับซึ่งวันนี้ผมใช้กล้อง iPhone เป็นตัวอย่างในการสอนแล้วกล้องมือถือเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยเราจะใช้กล้องตัวนี้แหละที่จะถ่ายภาพด้วยบ่อยๆแล้วทำยังไงจะถ่ายออกมาให้สวยเดี๋ยวเราไปดูกันครับในขั้นตอนแรกนะครับเราจะเปิดโหมดถ่ายภาพที่เรียกว่า Live Photo ครับโหมด Live Photo เนี้ยจะถ่ายภาพออกมาเนี่ยมันจะได้วิดีโอสั้นๆ 1.5 วินะครับเราจะใช้ไฟล์ตัวนี้ไปใช้ในการแต่งภาพน้ำตกให้สวยวิธีการเปิดก็คือเปิดกล้องขึ้นมาครับแล้วก็สังเกตมุมขวาบนจะมีลูกกลมๆเล็กๆอยู่นะครับพอเรากดLive Photo ก็จะทำงานครับจากนั้นให้เราเนี่ยกดถ่ายภาพได้ตามปกติเลยการเปิด Live Photo จะอยู่มุมขวาบนตรงนี้นะครับถ้าเรากดเปิดแล้วเนี่ยสีเหลืองมันจะขึ้นก็ถือว่าใช้ได้เลยเวลาที่เราถ่ายมันก็จะบอกด้วยว่ารูปที่เราถ่ายคือ Live Photo นะครับเราก็วางมุมแล้วก็กดถ่ายตามปกตินะครับพยายามให้เส้นน้ำตกเนี่ยมันเป็นจุดเด่นในภาพเราเพราะว่าเรากำลังจะใช้ภาพน้ำตกตรงนี้ถ่ายออกมาแล้วให้มันดูสวยโอเคอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนที่2ครับเราจะทำให้น้ำตกเนี่ยมันเป็นเส้นที่สวยงามได้ยังไงครับหลังจากที่เราถ่ายภาพแล้วนะครับให้เราเปิดรูปที่เราถ่ายด้วย Live Photo ขึ้นมานะครับมุมซ้ายบนเนี่ยจะเขียนว่า Live เนาะทีนี้เนี่ยวิธีการแต่งรูปขั้นตอนแรกง่ายๆสุดเลยคือให้เราเลื่อนขึ้นอย่างเงี้ยเอานิ้วทัชแล้วก็เลื่อนขึ้นข้างบนมันจะเขียนว่า Effect นะครับให้เราเลื่อนจาก Live เนี่ยไปเป็น Long Exposure นะครับเขาจะทำการแต่งภาพจากภาพเคลื่อนไหวเมื่อกี้สั้นๆให้กลายเป็นภาพ Long Exposure เหมือนการใช้กล้องใหญ่เลยนะครับสังเกตว่าน้ำเนี่ยที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันจะดูนุ่มสวยงามเห็นไหมเราสามารถใช้เทคนิคนี้กับรูปทุกรูปได้เลยนะครับจะสังเกตว่ามันดูนุ่มแล้วขั้นตอนมันมีแค่นี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราใช้วิธีนี้กับทุกๆรูปที่เราถ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะสอนว่าทำยังไงให้ภาพของเราดูเด่นขึ้นแต่เทคนิคในการแต่งภาพให้น้ำตกนุ่มเนี่ยคือขั้นตอนนี้ครับเปลี่ยนจากไลฟ์เป็นลองเอ็กซ์โพเชอร์ด้วยวิธีนี้ครับในเทคนิคที่3นะครับผมจะใช้กด3ส่วนหรือว่ากริดนะครับในการจัดองค์ประกอบภาพคู่กับการใช้เลนส์มุมกว้างนะครับแล้วเราก็ควรจะเดินหามุมด้วยนะครับเพื่อที่จะถ่ายภาพออกมาได้สวยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่ามุมมันจะสวยมากกว่าเมื่อกี้แค่ไหนนะครับในตอนนี้นะครับผมจะใช้เลนส์มุมกว้างแล้วก็การจัดองค์ประกอบด้วยกริดหรือว่ากด3ส่วนนะครับโดยที่ผมจะเลื่อนไปที่มุมกว้างก่อนจะเห็นว่าพอเป็นมุมกว้างแล้วเนี่ยมันเก็บภาพออกมาได้ยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับอันนี้คือจุดเด่นของเลนส์มุมกว้างนะจากนั้นเนี่ยให้เราใช้กริดหรือการใช้กด3ส่วนเนี่ยวางจุดสนใจไว้ตรงจุดตัดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดถ่ายรูปปึ๊บแล้วลองดูรูปนะครับจะเห็นว่ามุมมันดูใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาดูน่าสนใจจากนั้นให้เลื่อนขึ้นใช้วิธีเดิมกดที่ลอง exposure ครับเราก็จะได้ภาพน้ำตกที่สวยแล้วและนี่ก็เป็น3เทคนิคง่ายๆนะครับในการถ่ายภาพน้ำตกให้สวยด้วยการใช้แค่กล้องมือถือเท่านั้นเองนะครับพยายามหามุมมองที่สวยๆไว้นะครับแล้วก็ฝึกจัดองค์ประกอบให้เยอะนะครับที่สำคัญอย่าลืมนะครับถ่ายภาพด้วยโหมด Live Photo นะครับแล้วก็กดใช้โหมด Long Exposure แค่นี้ภาพน้ำตกของเราก็จะสวยแล้วนะครับถ้าใครยังมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการถ่ายภาพน้ำตกด้วยการใช้มือถือนะครับสามารถคอมเมนต์ถามได้ที่Photo School Thailand ทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยสำหรับการถ่ายภาพน้ำตกก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ